สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารตอนที่13หอระฆังหอพระไตรปิฎกและศาลาการประเรียนสำหรับหอระฆังที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของศาสนสถานซึ่งโดยทั่วไปในวัดวาอารามอื่นๆเขาก็จะนิยมการสร้างหอระฆังขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาส่วนหอไตรก็จะเป็นสถานที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเนื่องจากว่าวัดมหาธาตุเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างหอไตรขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎกหรือแม้กระทั่งในวัดอื่นๆที่มีความสำคัญเขาก็จะสร้างหอไตรที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในส่วนของภูมิภาคหรือว่าพื้นที่ของวัดแห่งนั้นโดยทั่วไปหอพระไตรปิฎกโดยชื่อก็คือสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเพื่อให้คนทั้งหลายได้ไปศึกษาเล่าเรียนไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาสำหรับศาลาการประเรียนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์อันนั้นจะเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกที่มีความสำคัญและเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์จึงต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นว่าพระไตรปิฎกหรือการเกิดขึ้นของการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นอยู่ที่ศาลาการประเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตทร์